ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีในช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมเอาพามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของพายุบ่ว่าสิโพดุลค่ายกิกิเนาะพี่น้องเนาะมันผัดมันพาดมันมาเฮ็ดไปทั่วไปถีบกับชาวยะโสเฮาล่าสุดวันที่6เด้อพี่น้องเด้อวันล่าสุดเช้าวันที่6อยู่สภาพหน้าสีนวลยังเป็ดจังสีอยู่พี่น้องส่วนอีกฟังทางหนึ่งมันกับรถถามว่ารถบ่อรถพี่น้องผมถามว่ารถบ่อรถบ้ามีกำลังอยู่สภาพหน้าสีนวลตั้งแต่เมื่อวานนี่ท่วมเมื่อวานนี่ท่วมไปเบิดเลยบริเวณป้าเขาห้องกับบ่อเห็นเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี่เลี้ยวไปเริ่มเห็นป้าเขาแล้วแต่จีเป็นทะเลไปเบิดถึงสองฟังนี่แหละครับล่าสุดเป็นตะยานบ่พี่น้องเขาล่องต้นกับเปื่อยพี่น้องเพราะว่ามันเอาขึ้นบ่ได้บกกับจริงอยู่แต่มันเอาขึ้นคือจังซุ่มจังสันมันเอาขึ้นบ่ได้พี่น้องผมมันเปื่อยเปื่อยแล้วก็ตายเลยฟังทางฝุ่นคือกันเนาะพี่น้องเนาะฟังทางฝุ่นคือกันกันเปื่อยแล้วก็ตายเลยใสยังเป็นทะเลอยู่คือเก่าล่ะพี่น้องผมเอาเบาง่ายๆซะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมพามาเบิ่งภาพบรรยากาศล่าสุดของวันที่6หลังจากพายุโพดุลแล้วก็ค่ายจิกิได้เขามาผัดมาผ่านโอ้มองนี่แม่พี่น้องรถผู้ใดล่ะนี่จอดไว้คือบ่เห็นคนแล้วคือจังใดพี่น้องสงสัยเด้บ่เห็นคนแล้วเด้คนไปใส่ห่วยว่าไปทัวร์เด้อนี่ล่ะพี่น้องผมน้ำห่วยจากพี่ไหลลงห่วยกะสิรถอยู่ละติก็ยังเป็นทะเลคือเก่าพี่น้องผมพุ่นสุดลูกหูลูกตาไปคิดว่าสูงบ่สูงคือเราบักหวยมันมาสามารถเอาง่ายๆสูงบ่สูงแต่กี่มันสิพี่ล่ะแต่กี่มันสิพี่ล่ะพี่น้องบักหวยขึ้นมาเฮ็ดหน่วยได้เฉยเลยต้นอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาควรจำกัดกำจัดออกขึ้นว่าเฮ็ดขึ้นว่าเฮ็ดไข่อยู่ถึงจากลุมว่าสิธรรมดาบ่เอาปล่อยไปน้ำน้ำให้ปลากินเอาไปเบิ่งฟังทางฝุ่นกันพี่น้องความเสียหายที่เกิดขึ้นมันประมาณใดว่ามีสิฟ้าเบิ่งทั้งสองฟังก็ยังเป็นทะเลอยู่คือเก่าพี่น้องผมยังเป็นทะเลอยู่คือเก่ารถสัญจรไปมาได้สะดวกแต่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดอยู่บันคำสะพานคำน้อยยังไปบ่ทันใดพี่น้องผมสะพานตับเตากันยังไปบ่ทันใดถ้าพี่น้องสิเข้าในเมืองต้องมาเส้นเจ้าเสด็จบันคำน้อยก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบันห้องคาพี่น้องผมออกทางโรงพยาบาลยะโสเด้อพี่น้องเด้อซึ่งบ่มีได้สัญจรมานี่ประมาณ10มื้อแล้วยังเป็นทะเลพี่น้องผมฝากทางผมแมนไปเบิดนั่นแหละพี่น้องผมจักสิว่าจังได๋พี่อีกมันเป็นมองทีมขยะบ่นี่ก็ได้โอ้ยคนเนาะพี่และพี่น้องผมเลือกสวนไรหน้าเลือกสวนไรหน้าเฮาได้พังทลายลงไปกับตานี่ล่ะพี่น้องคันจังสิเฮ็ดจังได๋ก็ตายบ่ยั่งดอกพี่น้องผมถึงหญ้าถึงเขาตายคอรอคอรอนเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปเบิ่งฟังทางพุ่นกันพี่น้องผมจากห้วยท้วนแม่น้ําท้วนห้วยท้วนท้วนกับลงยะโสพุ่นตัวนี่ห้วยนี่ลงยะโสเด้อพี่น้องเด้อลงยะโสมองพญานาคกับพญาคันคากห้วยท้วนเฮาพี่น้องนี่ไหลลงพุ่นสําพอน้ําทางพุ่นหลายเด้อรับน้ําหลายโพดพี่น้องผมเอ้าไปความเลวร้ายยุดตกได้นี่มือที่2แต่ว่าความเสียหายยังบ่ทันลดลงเลยพี่น้องเลยความเสียหายยังบ่ทันลดลงเลยส่วนที่บกลงต้นเขาก็เรียบร้อยตายเป็งเสงลูกบันพื้นแล้วพี่น้อง
น้ำพี่น้องน้ำแบบนี้มันตะย่านตะย่านตัวคนลงไปกับแม่นสร้างลงไปสร้างกับไปน้ำน้ำพี่น้องผมเป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวไหลแห้งไหลตะย่านเพิ่นว่าสมาชิกแฟนครับเฮาบางท่านบอกว่าหางูหาหนูในกอไผ่ว่าซั่นจักสิหาในกอกใหม่บ่มีเรือพี่น้องผมต้องท่าผ่านถือมาอีก 4-5 มื้อหน้าสิได้การนี่พี่น้องผลพ่วงจากน้ำรถยังท่วมอยู่คือเก่าพี่น้องยังบ่ทันเห็นปลายเขาเด้อพี่น้องเด้อส่วนทางนี้ยังบ่ทันเห็นปลายเขายังเป็นทะเลอยู่เหมือนเดิมคือเก่าฟังทางนี้ระบายออกไปได้แน่เสียหายเป็นบางส่วนกับเทียบเปอร์เซ็นต์ก็50 50ล่ะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็50 50เนาะพี่น้องเนาะเอาสิ่งที่พี่น้องเห็นเบื้องหน้านี่คือต้นเขาเด้อพี่น้องเด้อป่าเขาที่อยู่ใต้น้ําซึ่งมันบ่ยอมให้อภัยเฮาเลยน้ําพุ่นน่ะบ่มีเลยจากสะพานมาโดนเติบแล้วเด้เดี๋ยวเบิ่งนํากันพี่น้องผมเบิ่งนํากันหนทางก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนทางก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วจากทางลงนี่ส่วนฟังทางมีก็คือยังบ่มีบ่ล่ะครับเสียหายประมาณ 30% ได้อยู่ดอกฟังทางตาทางพุ่น 50 50% เลยพี่น้องครับบ่มาอัปเดตให้พี่น้องได้ฮู้ก็บ่ฮู้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะเส้นเจ้าสิเฮ็ดทางไปอำเภอกุดชุมแล้วก็เข้าในเมืองเด้อพี่น้องเด้อเส้นบันตับเต้าเส้นบันคําน้อยก็ยังสัญจรบ่ได้พี่น้องต้องเลี้ยวบ้านห้องคาเข้าทางผ่านโรงบ้านยะโสธรพี่น้องเอ้ยถูกตัดขาดพี่น้องโดยสิ้นเชิงเนาะพี่น้องเนาะทางลงนี่ปกติเป็นทางเที่ยวรถเราเข้าน้ําซ้ําปลาเฮาอยู่จังได๋เดี๋ยวบ่มีผ้ามาเบิ่งสิ่งที่พี่ที่น้องเห็นก็คือต้นเขาอยู่ใต้น้ำพี่น้องต้นเขาอยู่ใต้น้ำพูนไหลห่วยเบิ่มเบิ่มอยู่เอาคือสิเอาซ้ำอีกก้อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำบอกคำจากกิเลสท่าทางที่บทสุภาพที่ว่าออกไปบ้ามีขอโทษขอไปแทนทีมงานของเฮาเด้อพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งนี่บ่แม่นว่าซ้ำเติมหรือหยังกันสิเห็นคันแช่ได้ก็แช่ไปฮอดรัฐบาลเนี่ยพี่น้องให้ลงมาซอยทางยะโสเนี่ยอำเภอสายมูลกุดชุมทุกอำเภอแหละพี่น้องผมป้าติวบ้านบ่าวลี่ก็คือว่าท่วมคักแท้เอานี่แหละครับพี่น้องผมฝากกันคลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องท่วมเลี้ยวไล่บังเกิดเดี๋ยวยิ่งดีๆก็สิตามมาดอกพี่น้องผมควรต้องได้รับการเยียวยาล่ะพี่น้องคันสภาพเป็นแนวนี้เพราะว่าที่ท่วมมานี่มันเลยอาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเฮาก็สิย่างยากนั่นล่ะใครแม่นน้ํารถก็ได้ตามที่เห็นพี่น้องเอ้าพอกันคลิปหน้าซะเนาะพี่น้องผมเนาะได้เบิ่งได้ถ่ายทอดบรรยากาศเห็นกันขนาดนี้แล้วทะเลยะโสเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอ่ะที่แรกก็ว่าสิผิดคลิปพี่น้องผมจากอำเภอเมืองเฮามาสู่บ้านโน่นอุดมอำเภอโน่นอุดมนี่ซ้ายมุ่นบ่หนอคืออำเภอเมืองหนอคือป้าติ๋วบ่แน่ใจพี่น้องผมถ้าสิก็ไปป้าติ๋วรถแล่นผ่านบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นหาวแล้วเพิ่นก็เอารถมาจอดขวางไว้คันนึงพร้อมพี่น้องเพิ่นเอารถมาจอดขวางไว้คันนึงพร้อมเนาะครับเนาะบ้านโน่นอุดมพี่น้องผมบ้านโน่นอุดมที่ดังๆที่หลายหน่วยงานได้เขามาซอยมาเรือนั่นแหละพี่น้องผมถูกตัดขาดนั่นประตูเข้าบ้านถูกตัดขาดด้วยสายน้ำเนาะพี่น้องเนาะแห้งน้ำท่วมถูกตัดขาดไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้รถยนต์มาจอดขวางไว้คันนึงแต่ว่าไปบ่ได้นั่นล่ะบ่าวมีก็บ่ได้ไปมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันซื่อๆเนาะพี่น้องผมเนาะเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นท่วมจากนี้ไปพุ่นท่วมสะพานไปเรื่อยบ่านี้รถสัญจรบ่ได้บ่ามีก็ไปบ่ได้คือกันครับพี่น้องมองนี่แหละครับเป็นมองในจุดยุทธศาสตร์ที่ดังๆช่วงว่าง 3-4 มื้อก่อนนั่นโอ้หลายหน่วยงานเพิ่นได้เข้ามาซอยมาเรือกันคักขนาดละพี่น้องผมเอาบ่สิปิดคลิปแต่อยู่อำเภอเมืองพุ่นบ่ปิดละพี่น้องมาเบิ่งทางพี่น้ำ
นี่แหละพี่น้องผมคือลงไปนี่เพียงแอวเท่าพี่น้องน้ำเพียงแอวรถมันก็ไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะขนาดเพียงแอวก็ได้ก็ยังเป็นทะเลอยู่มองนี่หน่วยงานได้ต้องการลงมาซอยเหลือขามาพี่น้องผมบ้านนนท์อุดมอำเภอสายมูลอำเภอป่าติ๋วเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาคือเพิ่นไปได้อยู่บ่นั้นรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นไปได้อยู่บ่ครับนี่โอ้พาไปเลยว่าสัตว์พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นไปได้เอ้ามาใจสูงครับว่ามีไปบ่ได้เพิ่นไปเอ้าสู้ๆอ้ายเอ้ยเอาสดๆล่าสุดอันนี้เราใครพี่น้องในเบื้องกันครับล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมถึงสองล้อต้องมาไปเสยพี่น้องผมบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาพี่น้องคันแนวนี่เป็นชายที่บ่ธรรมดาแล้วเอ้าฝากกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมคลิปนี้ก็บ่ให้ได้ยินว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากพายุผ่านไปก็ใช่ว่าสิได้สงบลงเนาะพี่น้องเนาะใช่ว่าสิสงบลงก็ยังท่วมอยู่คือเก่าใส่เวลาอีกโอ้ยเป็นอาทิตย์พุ่นละพี่น้องผมน้ำจังสิระบายหนีท่านเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพอกัดคลิปหน้าครับพี่น้องผมเอาเบื้องหลังบ่าวมีนี่ล่ะเอาพอกัดคลิปหน้าครับพี่น้องผมเฮาก็เจอเหตุการณ์ระทึกใจอยู่ท่วมมอเตอร์ไซค์เพิ่นไปได้เสยพี่น้องโอ้ใจจังสีเลยเอ้าขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดทุกการตามพี่น้องผมคิดว่าประการใดบ่มีขอโทษขออภัยเฮามาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมให้ฟังแล้วพี่น้องผมว่าเป็นเรื่องบอกหน่วงหัวมวลคือยังบ่มีคิดดอกก็ซอยๆกันไปให้พี่น้องได้เบิ่งทางกรุงเทพกรุงไทยทางไกลทางไกลมีพี่มีน้องอยู่เซนนี่ไกลเพิ่นได้เบิ่งว่าสถานการณ์น้ําเพิ่นนี่ลดหรือเปล่าจังซั่นจังซี่นะพี่น้องผมอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง ยุทธศาสตร์